สวัสดีครับวันนี้พี่เปาจะมาทำปูอัดชีสเหมือนเดิมมีการมีเขียงมีปูอัดมีชีสพี่เปาใช้ชีสปูอัดนี่ก็คืออยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับเอาไปสิแม่เอาหยิบเมื่อกี้เป็นผู้ช่วยพี่เปาอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นผู้ทำเอาหยิบไปเรื่อยมันใหญ่เกินอีกเพื่อนอีกไปอีกไปเดี๋ยวพี่ต่อเขาจะไปเรียงเองนะครับไปเอาขาดย่อยไปโอเคอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นขั้นตอนอบชีสค่ะอันนี้ต้องระวังให้มองแต่พี่เปาเขาจะเรียงนะเดี๋ยวแม่กี้ถ่ายให้ดูอันนี้ครับวันนี้หนาวนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วด้วยไม่เปลี่ยนเสื้อเอากินไปพร้อมก็มันบังไม่ได้พอแล้วมันบังเกินไปกินแล้วกันกินนะอันเนี้ยเอากินกินไหมไม่กินน้องก็ไม่กินเอามากินไหมกินดูครับบางแล้วแล้วก็ชีสแผ่นนะครับเดือดพี่เป่านะเบื่อเอาชีสครับไอ้ยังชีสหอมเวลานี้กดลงอย่างนี้ก็ได้นี่กดลงโอ้นี่เวลาทำนี่กดลงอย่างนี้มันโดนมือเนาะนี่กดลงแม่นี่อย่างนี้กดลงอย่างนี้รู้อย่ามันจะติดตีแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นตัวหน้าตาชีสไปป่ะตาชีสนี่1 2 3 4แล้วกี่อันแม่ทำให้อันน้องเรียก7อัน7อันอ๋อย้าเดี๋ยวเพื่อน2นี่นี่ครับมันจะพอไหมอ่ะ1 2 3 4 5ใส่พออยู่ดี1 2 3 4 5โอ้กินอันนึงไปมันนะอ้วนพวกกินชีสนี่แหละเร็วๆเอาวันนี้พ่อครัวลืมใส่ชุดเอี่ยมครับคืนออกมาได้ไหมโอเคครับทำแบบนี้ดีกว่าสอนกันโอ้ยมันหนาเกินมาครับแค่วางเฉยไม่มีที่วางจะวางตรงไหนอ่ะวางตรงกลางนี่นี่นายแล้วครับเอาไปครับเขาจะไปเวฟเดี๋ยวพี่เปาถือไปเวฟครับใช้เวลาเวฟ40 วิโอเคนี่เมื่อกี้สอนเขาใช้วีฟนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพราะเด็กยังไม่รู้ว่าต้องหมุนเท่าไหร่อันนี้40 วิโอเคพอแล้วพอแล้ว44นะ
ดูกันอีกทีนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีครับ